เรื่องสุดท้ายกรณีทำร้ายกรณีนายอิสระสมชัยเนี่ยศาลจังหวัดฉะเชิงเทราออกหมายจับกับพวก 5-6 คนนะครับร่วมกันทำร้ายนายยินนินล่าอาชีพรปภ.และมีบัตรการรปช.ในปี53สุดท้ายแล้วก็ได้บาดเจ็บแล้วก็จับมัดไปโยนที่แม่น้ำบางปะกงซึ่งเรื่องนี้ผมก็เคยนำภาพรายละเอียดเหล่านี้มาแถลงว่ามีการให้ข้อมูลว่ามีการจับประชาชนลักษณะอย่างนี้ซึ่งเขาทำมาหากินบริสุทธิ์นะครับเขาไปพักผ่อนที่สวนลุมพินีปรากฏว่าถูกกลุ่มรปช.ค้นตัวผมก็รับร้องเรียนจากประชาชนเหมือนกันไปออกกำลังกายก็มีการค้นตัวมีการตรวจค้นคือใช้กฎหมู่อยู่ด้วยกฎหมายวันนี้ผมเรียกร้องนายอิสระสมชัยครับว่าท่านกล้าทำก็ต้องกล้ารับคนเป็นอดีตส.ส.เป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ต้องดูแลมนุษย์นะครับดูแลผู้พิการดูแลเด็กดูแลสตรีผมเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงนี้ผมเชื่อว่าคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยต้องมีจิตใจที่สูงส่งวันนี้เมื่อศาลออกหมายจับนายอิสระสมชัยต้องไปมอบตัวสู้คดีครับแต่ปรากฏว่านายอิสระสมชัยอ้างว่าเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวกับการเมืองและยังไม่มอบตัวสู้คดีเพราะยังมีภารกิจในการชุมนุมให้สิ้นการชุมนุมก่อนนี่คือคนที่พูดโดยไม่มีความรับผิดชอบนะครับและไม่ได้ทำตัวเป็นแบบอย่างของประชาชนอ้างการชุมนุมอ้างเรื่องการเมืองทั้งที่วันนี้นะครับผู้ถูกกระทำเนี่ยในยิมมินล่าเขาจำหน้าได้ครับค่อยการกับตำรวจวันนี้ผมเรียกร้องว่านายอิสระสมชัยเนี่ยแกนำกปส.อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์อดีตรัฐมนตรีควรแสดงวุฒิภาวะของความเป็นผู้นำไปมอบตัวสู้คดีนะครับกล้าทำก็ต้องกล้ารับลักษณะนี้นะครับผมมองว่านี่คือในที่นายอิสระสมชัยเนี่ยกับพวกเนี่ยที่ออกตัวออกมาจับเนี่ยเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุแล้วถ้าคิดว่าตัวเองไม่ผิดก็ไปสู้คดีผมเชื่อว่าวันนี้เข้าขั้นตอนสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันมีการดำเนินการเขาเรียกว่ามีกันสามศาลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสิ่งที่นายอิสระสมชัยไม่ไปเนี่ยก็คือไม่กล้าก็ไม่ต่างอะไรกับนายสุเทพทุสุพรรณนะที่หนีไม้จับขนาดนี้นี่คือแกนนำปปส.ที่อ้างว่าเป็นผู้นำมวลชนอ้างว่านำมวลมหาประชาชนสุดท้ายเอาประชาชนมาบังหน้าเพื่อเป็นเกราะป้องกันตัวเองในการหนีคดีต่างๆและการกระทำของนายอิสระสมชัยกับพวกขณะนี้เนี่ยถ้าเป็นการกระทำที่จริงนะครับก็คือการประจานการเคลื่อนไหวของกลุ่มกปส.ว่าเป็นการกระทำที่ลักษณะบ้าอำนาจรู้แก่อำนาจแล้วเป็นการลักษณะเป็นอันธพาลทางการเมืองไม่ใช่กลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองในการเรียกร้องปฏิรูปนะครับนี่ผมใช้คำว่าอันธพาล2557สุเทพกับพวกไม่ใช่กลุ่มจะเป็นรูปการเมืองแต่อย่างใด